อิงฟ้าวราหะเล่าเหตุผลยอมตัดความสัมพันธ์ตีนาแลนดิ้งลงถึงประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจชิงม่องมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศอินโดนีเซียปุ๊บอิงฟ้าวราหะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็รีบมาเคลียร์ดราม่าที่ถาโถมเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นดราม่ากับนักแสดงสาวหล่อตีนาประเด็นร้อนแรงโพสต์เตือนแฟนคลับบางคนที่ล้ำเส้นมากเกินไปรวมถึงเรื่องภาษาอังกฤษที่เจ้าตัวพูดในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022บรรยากาศคึกคักต้อนรับทีมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022สู่ประเทศไทยนำโดยอิซาเบลล่ามินินมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022อิงฟ้าวราหะรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022และรองอีก8ประเทศโดยบรรยากาศวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิอบอุ่นไปด้วยเหล่าด้อมของอิงฟ้าที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเพื่อรอส่งกำลังใจต้อนรับอิงฟ้าในช่วงเย็นโดยบางคนแต่งกายชุดแฟนซีชุดไทยรวมไปถึงนำป้ายไฟและกระดาษเขียนข้อความต้อนรับอิงฟ้าสู่ประเทศไทยกันล้นสนามบินโดยอิงฟ้าในชุดปักคริสตัลระยิบระยับและแอบเซ็กซี่เบาๆยิ้มและโบกมือทักทายแฟนคลับที่ส่งเสียงกรี๊ดลั่นสนามบินก่อนจะเผยว่าความรู้สึกหลังประกวดเสร็จกลับมาถึงบ้านก็สบายใจค่ะรู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของเราสุดความสามารถเต็มที่เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็ภูมิใจกับผลงานของเรายอมรับว่าอยากได้มงอยากเอามงแรกกลับมาที่เมืองไทยให้ได้แต่ว่าในเมื่อเราทำเต็มที่แล้วการประกวดมีคนที่เก่งกว่าเราด้วยเราก็ต้องยอมรับการตัดสินค่ะก่อนไปมีปัญหาเยอะพอไปประกวดเราก็ทิ้งปัญหาทุกอย่างเลยทำให้เต็มที่ที่สุดเวทีนี้ทำให้เราได้สังคมใหม่ๆได้ภาษาได้เพื่อนได้หลายอย่างมากๆถือเป็นประสบการณ์ที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้ถึงไม่ได้มงกลับมาแต่แฟนๆให้กำลังใจเยอะขอบคุณมากค่ะหนูรู้สึกว่าชนะอะไรไม่เท่าชนะใจคนซึ่งเราสามารถทำได้อันนี้รู้สึกภูมิใจยิ่งกว่าได้มงด้วยซ้ำส่วนดราม่าที่เราโพสต์ IG story มันก็เกิดมาจากความน้อยใจของเราเพราะปัญหาเกิดขึ้นหลายครั้งมากๆหลายคนเริ่มพูดว่าเหมือนเราแต่ต้องไม่ได้เลยมันก็จะมีแฟนคลับที่เข้าใจเราและแฟนคลับที่อาจจะรักเรามากเกินไปจนเกิดการหวงเหมือนไม่มีขอบเขตในการให้เกียรติคนอื่นซึ่งกลายทำให้คนอื่นไม่กล้าเข้ามาใกล้ไม่กล้าคุยเพราะกลัวโดนว่าซึ่งหลายๆคนได้รับผลกระทบตรงนี้เยอะมากเราก็รู้สึกแย่มากๆเลยน้อยใจแล้วก็โพสต์เพื่อเป็นการตักเตือนว่าให้พื้นที่เรานิดนึงเราอยู่ใกล้ใครเรามีเพื่อนมีสังคมเราอยากให้เขารักที่เราเป็นเราจริงๆถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังประกวดหรือเปล่าจริงๆมันมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยออกมาพูดเลยก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันถึงเวลาที่เราต้องพูดแล้วเป็นความอึดอัดนิดนึงเพราะหลายคนโดนแฟนคลับเราด่าเรารู้สึกไม่สบายใจเหตุผลที่ออกมาเตือนแฟนคลับเพราะเราตัดสินใจแล้วว่าวันนี้เราต้องคัดคนแล้วถ้าเราไม่เตือนเลยมันก็จะบานปลายเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทำได้บางคนเหมือนแทบจะเป็นเจ้าของชีวิตเราเลยจะต้องแบบนี้คำว่าล้ำเส้นในที่นี้คือเหมือนว่าห้ามคุยกับคนนี้ห้ามติดต่อกับคนนี้ห้ามมีสังคมแบบนี้บางทีเราไม่รู้จักคนอื่นดีพอไม่อยากให้แฟนคลับเราไปตัดสินคนอื่นว่าไม่ดีเรายอมรับว่าเป็นคนสาธารณะแต่เราก็มีสิทธิ์ของเราที่จะพูดเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าเราอยากคัดคนที่รักเราเป็นเราดีกว่าหนูมีความรู้สึกว่าอย่างศิลปินเกาหลีที่เขาจากไปเยอะมากเพราะปัญหานี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้จิตใจเราก็ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมส่วนเรื่องตีนาจริงๆหนูว่าเรื่องตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วที่โพสต์ไปใน Twitter มันเกิดจากความโมโหของเราด้วยแหละเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เรากำลังป่วยแล้วจะกลับบ้านแต่ก็ได้พูดคุยกันแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดการที่เขาโทรมาไม่มีอะไรเราเป็นเพื่อนกันเรามีเพื่อนหลายคนแค่ไปจับประเด็นที่เขาเท่านั้นเองบางคนก็ไปตัดสินโน่นนี่นั่นซึ่งประเด็นตรงนี้เราก็ไม่สบายใจบางคนก็ว่าล่วงเกินไปถึงพ่อแม่บางทีเราไม่รู้จักเขาดีมากพอแล้วไปตัดสินเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างสิ่งที่เราเห็นคอมเมนต์แฟนคลับเราไปว่าเขาเราก็ไม่สบายใจการที่เราตัดสัมพันธ์เขาเพราะเราอยากให้มันจบไม่อยากให้มีผลกระทบไปถึงเขาเราไม่อยากให้เขาเดือดร้อนเรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตัวตีนาอย่างเดียวแต่มันมีหลายคนจนเรารู้สึกว่าจิตใจเราเริ่มห่อเหี่ยวไม่อยากมีเพื่อนแล้วตอนนี้ถามว่าณวันนี้เป็นเพื่อนไม่ได้แล้วมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเพื่อนไม่ได้แต่ว่าเราแค่แก้ปัญหาเพราะเราไม่อยากทำให้เขาเดือดร้อนถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วแฟนคลับสบายใจเราทำก็ได้เลยเป็นที่มาของสตอรี่สีดำจริงๆหนูต้องขอโทษเขาด้วยต้องขอโทษทุกคนที่บางทีเราไม่สามารถควบคุมแฟนคลับเราได้ต้องยอมรับผิดตรงนี้ด้วยตอนนี้ก็โฟกัสงาน
ค่ะไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นเลยถ้าถามว่าสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงก็นิดนึงค่ะสถานะตอนนี้ก็ยังโสดไปเรื่อยๆส่วนการไปหาหมออาจจะต้องไปหาคุณหมอพรุ่งนี้ถามว่าเครียดจากการประกวดหรือข่าวมันหลายเรื่องพอเรื่องนี้ยังไม่ทันจบเลยเรื่องนี้มาอีกแล้วแล้วบางทีมันก็เป็นปัญหาที่มาจากคนที่เรารักอย่างแฟนคลับในส่วนของแฟนคลับที่ดีก็คือดีมากแต่ก็มีแค่กลุ่มเล็กๆที่ทำให้เราเป็นปัญหาณวันนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าตอนไปหาครั้งที่แล้วจริงๆตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่เราต้องไปเปลี่ยนยาใหม่เท่านั้นเองเพราะยาหมดแล้วถามว่ามีอารมณ์สวิงไหมไม่เลยเพราะเรามีจุดโฟกัสว่าเราอยู่กองประกวดอยู่กับเพื่อนไม่ได้มีจุดโฟกัสที่ไม่ดีพอเรากลับมาก็ต้องเมเนจว่าเราไม่ได้ประกวดแล้วกลับมาทำงานที่ไทยส่วนยาที่จะใช้รักษาเป็นยาที่รักษาโดยตรงอันนั้นเป็นแค่เยียวยาเฉยๆน้อยไหมก็นิดนึงแต่เรารู้สึกว่าพอมันเป็นคนไทยด้วยกันทำไมล่ะทำไมต้องเป็นคนไทยด้วยกันถ้าเป็นต่างชาติเราจะรู้สึกไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นคนไทยด้วยกันก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาให้เห็นว่าต่อไปคนที่มาดูข่าวนี้ว่ามีการบูลลี่เรื่องภาษาอังกฤษเด็กก็จะไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวโดนบูลลี่ส่วนเรื่องภาษาจริงๆก่อนไปเราก็มีการพูดคุยเรียนแบบออนไลน์ใช้แบบในชีวิตจริงคุยกันกับเพื่อนเลยขอแค่ได้ทักได้คุยว่าเราเฟรนลี่นะแล้วเขาก็สอนเราก็บอกเขาว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีนะแต่คุณสอนเราได้เราสอนภาษาไทยคุณได้พอเราได้ใช้ตลอด1เดือนก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นการเจอบูลลี่ไม่ได้ทำให้อยากพูดภาษาอังกฤษน้อยลงเลยเพราะเรารู้สึกว่าบางครั้งคนที่บูลลี่เราก็ยังพูดไม่ได้เท่าเราเลยไม่จำเป็นจะต้องให้ค่าเขาก็ได้เจ้าของภาษาบางคนก็ชื่นชมที่เรากล้าพูดกล้าใช้หนูว่าแค่เป็นการเรียงประโยคผิดนิดหน่อยถ้าคนที่เป็นต่างชาติจริงๆเขาจะเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อเข้าใจความหมายแต่คนที่อคติหรือจะผิดเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันต้องเป๊ะๆมันต้องแบบนี้ซึ่งเราสามารถเมเนจความคิดเราเองได้ว่าเราเลือกให้ความสำคัญกับคนแบบไหนขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news24tv.com ขอบคุณค่ะ